จ้งเฟินสวัสดีจ้ากลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการซื่อจ้งเฟินมาถึงตอนที่13กันแล้วสำหรับตอนนี้น่าจะมีคนเดาถูกว่าจะเป็นใครถูกต้องแล้วเขาก็คือคนที่คอยอยู่เบื้องหน้าและเบื้องหลังที่คอยซัพพอร์ตแบบไร้เงื่อนไขของหนุ่มบุญนั่นเองจากที่หน้าแก้มแน่นตอนนี้หน้าเรียวยาวแล้วชื่อของเขาก็คือเปรมวรุธไปครับไปถ้าเรียนก็ยิ่งดีเขาออกมาจากบ้านเกิดของตัวเองเพื่อมาตามหาความฝันในกรุงเทพเขาจะตามหาฝันยังไงไปชมกันเลยถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องนี้ไว้ด้วยนะเปรมวรุฒชวลิตรุจิวงศ์เกิดวันที่8มีนาคมพ.ศ. 2541เป็นคนอุบลราชธานีส่วนสูง178ซมเรียนจบจากคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เหตุผลของการเข้าวงการของเขาก็ไม่ต่างจากของบุญเท่าไหร่ตอนแรกหนุ่มเปรมก็ไม่ได้มีความคิดอยากจะเป็นดาราเพราะเขาเริ่มฝึกกอล์ฟมาตั้งแต่เด็กแถมยังเคยชนะในรายการแข่งขัน PGA กอล์ฟเยาวชนอายุไม่เกิน18ปีเขาจึงมีความฝันที่จะเป็นนักกอล์ฟอาชีพแต่หลังจากได้ดูซีรีส์ฮอร์โมนวัยวุ่นจากช่องวัน31ความคิดของเขาก็เปลี่ยนไปเพราะเขาสะดุดกับนักแสดงในเรื่องคนนึงนั่นก็คือต่อธนภพนั่นเองฝีมือการแสดงของต่อโดนใจเขาเต็มๆทำให้เขาเริ่มมีความคิดอยากจะเข้าวงการบ้างเปรมเริ่มแสดงเมื่อปี2561ในหนังสั้นเรื่องแบบสำรองในเรื่องเขารับบทเป็นผู้ชายที่ตามจีบผู้หญิงคนนึงและหาทางทุกวิถีทางที่จะทำให้ผู้หญิงสนใจแล้วในปี2562ก็ได้แสดงร่วมกับบุญในซีรีส์จากสตูดิโอวาบิซาบิเรื่องได้แดงในเรื่องเปรมรับบททีมซึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นแค่น้องปีหนึ่งแต่สกิลการว่ายน้ำเป็นเลิศพร้อมกับเสน่ห์เกินห้ามใจได้ใจรุ่นพี่วินไปเต็มหนุ่มเปรมคงได้มีผลงานออกมาให้แฟนๆได้ชมกันอีกเรื่อยๆแน่นอนและที่ลืมไม่ได้ก็คือผลงานซีรีส์สั้นของ7 Project ในปีนี้ในเรื่องหนุ่มเปรมได้รับบทบอลลูนเพราะปัญหาครอบครัวทำให้คนรักเข้าใจเขาผิดจนเกิดเป็นการทะเลาะกันพอเลยเดี๋ยวก็มีคนอื่นมาเห็นหรอกกูคิดว่ามึงจะเข้าใจกูดีกว่านี้ซะอีกถึงจะมีแค่2ตอนสั้นๆแต่ความก้าวหน้าด้านการแสดงของเขาก็ทำให้หลายๆคนจับตามองหนุ่มเปรมเดินอย่างมุ่งมั่นในทุกๆก้าวบนเส้นทางนักแสดงและซีรีส์ใหม่เรื่องเชือกป่านในปีหน้าหนุ่มเปรมจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์พวกเรากันบ้างนะก็ขอบจอรอกันได้เลยถึงแม้ว่าเส้นทางนักแสดงของเขาจะดูราบรื่นกว่าบุญแต่เขามักจะคอยบอกตัวเองว่าเป็นเด็กต่างจังหวัดยังไม่ชินกับสังคมวิถีชีวิตต่างๆในกรุงเทพผมเป็นเด็กต่างจังหวัดครับผมเป็นเด็กต่างจังหวัดจบม.ผมแล้วก็ขึ้นมาอยู่กรุงเทพมันรู้สึกแบบเราคิดถึงบ้านบางทีเราทำงานหรืออะไรเราไม่กล้าแบบไม่กล้ากลับไปแล้วเรายังไม่สำเร็จเหมือนกับว่าแบบมันเขารอดูเราอยู่นะครั้งก่อนผมมีได้แรงแม่ผมดีมากแต่วันนี้ผมขอเสียงปรบมือแม่ผมที่นั่งอยู่ตรงนู้นมองเมียแต่เราบอกว่าทำไมแม่ไม่มาต้องขึ้นรับเสด็จนี่อะไรแบบนี้วันนี้เขาก็เลยเล่นใหญ่มาอยู่ก่อนมาอยู่กับผมก่อนตั้งหนึ่งเดือนก่อนคอนเสิร์ตตอนนี้ดีใจมากครับผมที่แม่มาด้วยครับผมขอบคุณที่เลี้ยงดูมานานจริงครับผมแล้วก็พี่ชายแล้วก็น้องสาวขอบคุณจริงครับแต่เขาก็ไม่ยอมแพ้คนมีความสามารถจะถูกดึงดูดเข้าหากันเปรมและบุญเป็นคนที่กล้าจะตามหาความฝันทั้งสองคนก็เข้าใจและคอยดูแลกันตลอดเปรมนับถือบุญมากบุญเป็นพี่ชายที่คอยดูแลน้องชายสุดน่ารักคนนี้เสมอให้เขาพร้อมสู้ต่อและเดินไปถึงฝั่งฝันวันนี้ไปก่อนแล้วนะบ๊ายบายคอยรับที่เป็นผมคอยยิ้มคอยหัวเราะในวันที่เป็นมีความสุขแล้วก็จะคอยยินดีกับเปรมในทุกครั้งที่เป็นประสบความสำเร็จนะครับเป็นยังไงบ้างชอบกันหรือเปล่าถ้าใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะคะหรือว่าใครมีศิลปินในดวงใจที่อยากจะเป่าประกาศให้ทุกคนได้รับรู้ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะเราอ่านอยู่นะคะวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายจ้องเฟิน